หลังจากที่เกิดเหตุการณ์แบงค์รันในอเมริกาซิลิคอนวัลเลย์แบงค์ล้มแล้วก็เกิดเหตุการณ์แบงค์ล้มตามมาอีก 2-3 แห่งนะครับคราวนี้มาถึงคิวของยุโรปบ้างเครดิตสวิสซึ่งจริงๆเนี่ยเริ่มมีปัญหาภายในมานานประมาณ 5-6 เดือนมาแล้วเพราะว่าหลังจากที่เงินเฟ้อแล้วก็ยุโรปก็ขึ้นดอกเบี้ยอย่างรวดเร็วเนี่ยเครดิตสวิสก็ถือสวิสบอนด์ไว้เยอะก็อย่างที่เคยกล่าวมาแล้วเมื่อดอกเบี้ยสูงขึ้นราคาบอนด์ก็ต่ำลงก็ทำให้เครดิตสวิสเนี่ยขาดสภาพคล่องเสี่ยงต่อการล้มละลายก็คือตัวเครดิตสวิสเองเนี่ยก็ขอให้ SNB หรือว่าซาอุดิ National Bank ซึ่งเป็นธนาคารของซาอุดิธนาคารกลางของซาอุดิอาระเบียคือให้เข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มแล้วก็มาช่วยพยุงแต่ตัว SNB เนี่ยก็บอกว่าไม่สามารถเข้ามาซื้อหุ้นเพิ่มได้เพราะว่ามันจะขัดกฎเกณฑ์เรกูเลเตอร์ของทางสวิสก็คือห้ามไม่ให้แบงก์ต่างชาติถือหุ้นเกิน 10%มันก็ทำให้เครดิตสวิสเนี่ยเสี่ยงล้มละลายแล้วก็ขาดสภาพคล่องก็ทำให้เกิดเหตุการณ์ที่ต้องหยุดเทรดในวันศุกร์ซึ่งถ้านับตั้งแต่ต้นปีเป็นต้นมาหุ้นของเครดิตสวิสเนี่ยร่วงลงมาแล้วถึง 63% แต่จริงๆเนี่ยตั้งแต่ซับไพรม์เนี่ยร่วงมากกว่านั้นอีกตัวเครดิตสวิสเนี่ยสูญเสียรายได้เยอะแยะในการทำวานิชธนกิจหรือ Investment Banking ตั้งแต่ปี2008ดีลที่ทำให้เขาสูญเสียเงินมากที่สุดเนี่ยก็คือ Archegos Capital ที่ลงทุนเกี่ยวกับสตาร์ทอัพเกี่ยวกับพวกคริปโตเคอเรนซีที่เป็นที่ Founder เป็นคนไต้หวันแล้วธนาคารกลางของสวิตเซอร์แลนด์ที่เป็นผู้กำกับดูแลเนี่ยเลยต้องเหมือนกับแกมบังคับแหละให้กับคู่แข่งของ Credit Suisseก็คือ UBS เข้ามา Take Over ซึ่งจริงๆเนี่ยคือตั้งแต่แรกเนี่ยไม่ค่อยอยากให้มีการผูกขาดแต่เขาเรียกว่า too big to fail ก็คือเครดิตสวิสเนี่ยใหญ่เกินกว่าที่จะให้ปล่อยล้มไม่งั้นเนี่ยคนที่ล้มเนี่ยไม่ใช่แค่เครดิตสวิสเท่านั้นก็คือจะเป็นระบบธนาคารของสวิสทั้งระบบซึ่งจริงๆสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยก็ถือว่าเป็นประเทศที่ระบบธนาคารแข็งแกร่งที่สุดถ้าสวิสล้มทั้งระบบเนี่ยถึงแม้ว่าสวิสจะไม่ได้อยู่ในEUแต่ระบบธนาคารของยุโรปเนี่ยแน่นอนล้มแน่ๆไม่ว่าจะเป็น Deutsche Bank ซึ่งก็ถือพันธบัตรไว้เยอะเหมือนกันหรือว่าทางแบงก์ Barclays Bank ก็มีความเสี่ยงเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยธนาคารกลางสวิสก็เลยต้องอนุญาตให้มีการควบรวมระหว่าง UBS กับ Credit Suisse ซึ่งทาง UBS เนี่ยก็เสนอมาว่าจะซื้อในราคาที่92เซนต์เท่านั้นเองกลายเป็นราคาต่ำกว่าราคาปิดในวันศุกร์ถึงเกือบ 60% มันก็คือการเหมือนกับบังคับไกลๆแหละเพราะว่าจริงๆ Credit Suisse กับทาง UBS เนี่ยก็แข่งขันกันมาเป็น100ปีเลย Credit Suisse นี่ก็ก่อตั้งแต่ปี1856ก็เกือบ200ปีคือเป็นแบงค์ที่เกือบเก่าที่สุดในยุโรปแล้วการเมิร์จครั้งนี้เนี่ยก็คือเป็นแบงค์ขนาดอันดับที่34กับCredit Suisseนี่เป็นแบงค์ขนาดที่45คือถ้ารวมกันแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นแบงค์อันดับที่15ของโลกตอนนี้คือทั่วโลกก็กลัวกันหมดเลยไงกลุ่มแบงค์ใหญ่ๆวันศุกร์ที่ผ่านมาก็มีการเทขายแบงค์ขนาดใหญ่รวมทั้งของไทยด้วยทั้งที่แบงค์ของไทยเนี่ยก็มีเงินสำรองเยอะของไทยเนี่ยการรีเซิร์ฟไว้มากกว่าที่เคยเป็นมาของไทยเนี่ยเรียนรู้จากวิกฤตต้มยำกุ้งในปี40แบงก์ไทยก็จริงๆอยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งแบงก์ในเอเชียด้วยไม่ใช่แค่แบงก์ไทยคือผมไปเช็คที่อย่างแบงก์ในสิงคโปร์UOB ก็อยู่ในสภาวะที่แข็งแกร่งจริงๆแบงก์ในเอเชียเนี่ยก็จะพังงาดขึ้นมาโดดเด่นกว่ายุโรปแล้วก็ในอเมริกาด้วยซ้ำแต่ในอเมริกาเนี่ยแบงค์5แบงค์อย่าง Bank of America อย่างพวก JP Morgan เขาก็อยู่ในสถานะที่แข็งแกร่งเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ทำให้แบงค์เล็กที่ความเสี่ยงสูงเนี่ยอาจจะล้มละลายได้วันนี้ก็ยังมีข่าวว่าตัวโจไบเดนเองเนี่ยก็มาเจรจากับวอร์เรนบัฟเฟต
ให้เข้ามาช่วยอุ้มแบงค์ขนาดเล็กไม่ให้มันลามเป็นโดมิโนก็คือตัววอร์เรนบัฟเฟตต์เองก็ต้องเข้ามาซื้ อสินทรัพย์ที่เป็นแบงค์ขนาดเล็ก มีการคุยลับๆด้วยตอนนี้ก็คือเหมือนก็เป็นการซื้อเวลาเท่านั้นแหละคิดว่าไม่น่าจะแก้ปัญหาได้อย่างสมบูรณ์เพราะว่า1ดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วพันธบัตรเนี่ยจะเป็นระเบิดเวลาเพราะว่าแบงค์พวกนี้ถือพันธบัตรไว้เยอะแล้วก็ถือหุ้นกู้ไว้เยอะด้วยในเมื่อช่วงดอกเบี้ยขาขึ้นเนี่ยพันธบัตรราคาลงหุ้นกู้ราคาลดลงอยู่แล้วไม่ใช่แค่แบงค์นะถ้าพูดถึงเงินกู้ระหว่างประเทศด้วยอย่างชาติที่มีเงินกู้เยอะๆอย่างที่มีออกข่าวมาในอาเซียนเนี่ยแทบจะทุกประเทศเนี่ยเป็นหนี้จีนแล้วถ้าดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นแน่นอนคุณจ่ายดอกเบี้ยแพงคุณก็ต้องจ่ายเงินกู้แพงด้วยเงินคงคลังสำรองก็ล่อยหลอของไทยนี่ยังโชคดีที่มีเราก็มีวินัยกันทางการคลังก็คือไม่ได้เป็นหนี้จีนมาสร้างโปรเจกต์ใหญ่ๆก็ไม่มีอย่างประเทศลาวเนี่ยคือภาระดอกเบี้ยเงินกู้เนี่ยประมาณเกือบ 70% ของ GDP ประเทศมันก็ทำให้ความเสี่ยงที่จะผิดนัดชำระหนี้เนี่ยก็มีเยอะอยู่โดยเฉพาะดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นแล้วเงินคงคลังก็ล่อยหลอลงเรื่อยๆเพราะว่าแน่นอนจีนก็อาจจะต้องเข้ามา take over ทรัพยากรอย่างใดอย่างหนึ่งสมัยก่อนก็คือ IMF เข้ามาแต่สมัยนี้ก็คือจีนเพราะจีนเนี่ยเงื่อนไขในการให้กู้มันง่ายกว่า IMF แต่ก็อย่างที่บอกพอมันมีวิกฤตเศรษฐกิจความสามารถในการผ่อนชำระหนี้คุณจะเอามาจากตรงไหนแน่นอนก็ต้องขายทรัพยากรประเทศเหมือนกับแบงค์ในตอนนี้ก็คือก็ต้องตัดขายบางส่วนตัดขายดีพาร์ตเมนต์ที่มีกำไรแล้วมันจะไปสร้างกำไรตรงไหนอย่าง UBS กับCredit Suisse เนี่ยเขาก็เป็นคู่แข่งกันมานานแย่งกันเป็นเบอร์หนึ่งในสวิสมานานแต่ UBS เนี่ยก็มีสตรัคเจอร์โครงสร้างที่เป็นระบบมากกว่าแต่จริงๆถ้าเปรียบเทียบราคาหุ้นเนี่ยมันก็ร่วงลงมาตลอดทางตั้งแต่สมัยซับไพรม์ตอนนี้ก็คือแค่ปัญหาเฉพาะหน้าแหละเพราะว่าสภาวะก็คือไม่สามารถปล่อยให้แบงค์Credit Suisse ล้มได้ธนาคารกลางสวิสเนี่ยก็ต้องออกมาเหมือนกับบังคับไกลๆว่าให้เข้ามาช่วยเทคโอเวอร์ไม่งั้นเนี่ยอาจจะล้มถ้าล้มนี่คือล้มทั้งระบบแบงค์ของสวิสล้มทั้งระบบเลยก็มีเรื่องโจ๊กนิดนึงแปลกดีก็คือประธานของ Credit Suisse จริงๆก็ชื่อ Lehman เหมือนกันชื่อไปพร้อมกับ Lehman Brothers ที่ล้มในปี2008ชื่อ Axel Lehman ที่เพิ่งแต่งตั้งขึ้นมาเมื่อมกราคมปีที่แล้ว22ก็กลายเป็นมารับความเสี่ยงที่จะล้มละลายแต่ก็น่าจะเป็นแค่เหมือนกับขยายเวลาเท่านั้นเองเพราะว่าจริงๆไส้ในเนี่ยเหมือนกับเข้ามาพยุงในระยะสั้นแต่จริงๆไส้ในเนี่ยก็ต้องมีการจัดปรับองค์กรต่อไปปรับโครงสร้างหนี้แล้วก็ทางเฟดเองเนี่ยตอนนี้ก็มองแนวโน้มแล้วว่าคงไม่กล้าขึ้นดอกเบี้ยสูงคือตัวเฟดเท่าที่หลังจากที่มีแบงค์ล้มมาเนี่ยเฟดก็ต้องเหมือนกับบริหารสมดุลระหว่างการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อจะคุมเงินเฟ้อหรือว่าถ้าขึ้นแรงไปเนี่ยมันก็ปล่อยให้แบงค์ล้มเพราะฉะนั้นเนี่ยเฟดเนี่ยก็คงอาจจะไม่ขึ้นแบบรุนแรงอาจจะขึ้นแบบเพื่อที่จะพยุงไม่ให้แบงค์ล้มมากกว่านี้แนวโน้มก็คือของทาง investing.com ก็บอกมาแล้วว่ามีแนวโน้มจะขึ้นแค่0.25% เท่านั้นเองเฟดก็คงคิดว่าเป็นเลือกเส้นทางที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแล้วก็ตามที่ตลาดคาดไว้เพราะว่าถ้าไม่ขึ้นดอกเบี้ยเลยเนี่ยมันก็ทำให้เงินเฟ้อกลับมาอีกวันนี้ธนกิจก็คือ investment banking ก็คือการเหมือนกับการลงทุนน่ะธนาคารเพื่อการลงทุนไงก็เหมือนกับไปซื้อหุ้นหรือว่าเป็น wealth management ลงทุนนำหุ้นเข้าตลาดเหมือนกันควบรวม merger acquisition อะไรอย่างนี้คือรายได้ของ Credit Suisse เนี่ยสูญเสียไปเยอะจากการลงทุนไปซื้อกิจการที่ขาดทุนที่ล้มละลายในคริปโตอย่าง Archegos เนี่ยก็คือขาดทุนในการลงทุนในคริปโตเคอเรนซีแล้วขาดทุนล้มละลาย
ก็คือเขาลงทุนในเหรียญอย่าง FTX เนี่ยเยอะคือสมัยปี40ก็คือหากินกับส่วนต่างทางดอกเบี้ยแต่แบงก์สมัยนี้เนี่ยหากินกับอย่างแบงก์ของไทยเนี่ยเด่นได้ชัดเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีฝ่ายเวลก็คือบริหารพอร์ตลงทุนให้ลูกค้าที่มีความมั่งคั่งเขาเรียกเวลแมเนจเมนต์เหมือนกับลงทุนในสินทรัพย์ลงทุนในตลาดหุ้นลงทุนในตราสารหนี้สินทรัพย์ต่างๆทั่วโลกก็คือแบงก์ก็มีรายได้ทางนี้เก็บค่าธรรมเนียมหรือว่าแบงก์ก็ลงทุนเองด้วยพอร์ตลงทุนของแบงก์ก็มีในช่วงปีซับไพรม์ในช่วง2008เนี่ยทั้ง Credit Suisse ทั้ง UBS เนี่ยก็ขาดทุนโดยล่าสุดเนี่ยทาง Credit Suisse เนี่ยขาดทุนหนักๆก็คือตัว Archegos ที่ลงทุนในเทคแล้วก็ลงทุนในคริปโตเคอเรนซีด้วยมันก็ทำให้หุ้นของ Credit Suisse เองอ่ะดำดิ่งแล้วตัวเองก็ถือพันธบัตรรัฐบาลเยอะด้วยแนวโน้มของพันธบัตรรัฐบาลเนี่ยราคามันก็ลงเพราะว่ามันก็ผกผันไปตามราคาดอกเบี้ยยิ่งดอกเบี้ยขึ้นสูงราคาพันธบัตรรัฐบาลหรือว่าหุ้นกู้ก็ลดลงเรื่อยๆโดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาล10ปีก็อย่าตื่นตระหนกก็ต้องดูแบงค์ที่ตัวเองถือไงว่าหลักๆเนี่ยเขาลงทุนทางด้านไหนอย่าง SVB มันชัดเจนอยู่แล้วว่าลงทุนในสตาร์ทอัพคือพอร์ตลงทุนของเขาเกิน 50% ของสตาร์ทอัพทั้งหมดใน US นะแสดงว่าเขาก็ถือความเสี่ยงสูงอยู่แล้วเป็นแบงค์ที่มีความเสี่ยงสูงโดยเฉพาะในยุคที่ดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาขึ้นต้นทุนทางการเงินสูงอยู่แล้วแน่นอนการทำสตาร์ทอัพ 90% เนี่ยเฟลเพราะฉะนั้นเนี่ยพอร์ตคุณก็ต้องเละอยู่แล้วคนในพอร์ตใน consumer banking พอร์ตธรรมดาเขาก็ต้องไปหาถอนเงินกันไม่แปลกใจว่าทำไมแบงค์ไทยก็มีคนกลัวเหมือนกันแต่ต้องดูไส้ในด้วยดูว่าเขาก็มีรีเซิร์ฟเยอะหรือเปล่าแล้วก็มีมาตรการคุ้มครองเงินฝากด้วยหรือเปล่าของไทยก็เรียนรู้จากประสบการณ์ช่วงปี40นะเยอะพอสมควร